รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราวันนี้แป้งยังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะไม่ได้อยู่เมืองจีนถึงจะดูเหมือนมากก็เถอะห่างจากตัวเมืองปายไม่กี่นาทีเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติชนหรือศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานและเมื่อก้าวเข้ามาแป้งก็รู้สึกเหมือนอยู่ในประเทศจีนเลยล่ะเพราะบรรยากาศภายในหมู่บ้านถูกตกแต่งด้วยสไตล์จีนยูนนานทั้งหมดไงเดินเข้ามาอีกนิดจะเจอบ้านดินสีส้มเรียงรายบ้านดินนี้มีชื่อว่าถูฝั่งมีต้นแบบมาจากที่พักอาศัยเดิมในมณฑลยูนนานเป็นบ้านพักชั้นเดียวมีหน้าต่างระบายอากาศโดยใช้ดินมาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างและแป้งก็แอบเห็นมาว่าเขาเปิดให้เป็นที่พักด้วยนะเห็นแล้วก็อยากจะแวะนอนพักสักคืนเลยเดินมาเรื่อยๆแป้งก็เจอชิงช้ายูนนานชื่อว่าหยาควาชิวเป็นเครื่องเล่นภูมิปัญญาของชาวจีนยูนนานใช้ไม้เนื้อแข็งในการก่อสร้างชาวจีนยูนนานเขาเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชนพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมอาจเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของชาวจีนยูนนานแต่ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะมีการนำเอาเอกลักษณ์ของชาวจีนยูนนานซึ่งเป็นรากฐานของคนในชุมชนมาบริหารจัดการให้รองรับกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักเดินทางที่มาเยือนที่นี่ก็คงจะมีความสุขไม่น้อยแป้งเองก็เหมือนกันยิ่งพอเดินมาถึงกำแพงเมืองจีนจำลองตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางเอกหนังจีนยังไงอย่างนั้นเลยดีจังเลยคนที่นี่ได้อยู่นิ่งๆในรากวิถีของตัวเองและยังสามารถแตกแขนงกิ่งก้านเพื่อรองรับผู้คนต่างถิ่นได้ด้วยพรุ่งนี้คนที่จะมายืนชมพระอาทิตย์ตกจากมุมนี้คงไม่ใช่แป้งแล้วแต่วิถีชีวิตของคนที่นี่ยังคงดำเนินต่อไปและพร้อมให้นักเดินทางรายใหม่เข้ามาซึมซับวัฒนธรรมของที่นี่อีกครั้ง